สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกข้าพเจ้าซื้อจุลิพรมูลสันเทียข้าพเจ้าซื้อบุษกรสังสมรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นกำลังจะบอกว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะประเทศลาวนะคะที่เวียงจันทน์ตอนนี้ก็เราสองคนนะคะท่านผู้ชมเราก็อยู่ที่หน้าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ค่ะเป็นพระธาตุที่ทุกๆคนใครมาก็จะต้องมาที่นี่ถ้าใครไม่มาที่นี่คือมาไม่ถึงเวียงจันทน์นะคะกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับคนที่อยู่ที่ลาวเขาบอกว่าพระธาตุหลวงอันนี้ค่ะเป็นสถานที่นึงบอกได้เลยว่าแนะนำให้มานะคะคนที่อยู่ที่ลาวหรือคนที่อยู่ที่ไทยก็แล้วแต่ถ้ามาขาดไม่ได้เพราะเห็นน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆใช่ค่ะใครอยากขออะไรขอแต่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราไหว้สวยๆก่อนน้องตาลขอให้ซุปเปอร์มิกมาดังในประเทศลาวก่อนโอเคแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้อ้อยขออีกอย่างนึงค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เปิดรายการเราเนาะเปิดรายการเราอย่างที่บอกว่าโอกาสน้อยมากๆเลยบางคนบอกเฮ้ยทำไมวันนี้เราสองคนมาด้วยกันนะคะเรามาเจอกันอีกครั้งที่เราอย่างที่บอกว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียหรือรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกค่ะบอกเลยน้องตาลดังมากๆใช่แล้วค่ะห่างไกลน้องแต่วันนี้ให้น้องมาลาวอยู่5เดือนวันนี้มาเก็บภาพความสำเร็จของน้องสาวเราสักหน่อยหนึ่งว่าภาพความสำเร็จเป็นยังไงแต่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราส่งให้น้องตาลพูดแบบถึงพริกถึงขิงเพราะว่าแต่ว่าพี่อ้อยไม่เข้าด้วยนะเพราะกำลังจะบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมาลาวใหม่ๆน้องตาลค่ะนั่งอยู่บนรถตู้เขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นพยาธิพี่อ้อยก็บอกพยาธิทำไมไม่ถ่ายท้องล่ะปรากฏว่าคำว่าพยาธิคืออะไรนะคะคือแปลว่าพยาธิเนี่ยแปลว่าเป็นโรคนะคะเป็นโรคหรือคนที่มีหลายๆโรคคนที่ลาวเขาจะเรียกว่าพยาธิมีพยาธิอย่างแน่หมายถึงว่ามีโรคอะไรบ้างในตัวนั่นเองค่ะวันนี้เราจะสอนภาษาลาววันละคำวันละคำค่ะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าพี่อ้อยไปนั่งเกะกะแน่นอนเดี๋ยวฟังคำเขาผิดอีกแต่กำลังจะบอกว่าเป็นสถานที่หรือเป็นประเทศที่พี่อ้อยมีความรู้สึกว่าพี่อ้อยดีใจมากที่สุดเพราะคุยกันรู้เรื่องรู้ว่าเราคุยอะไรกันค่ะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเปิดมาแล้วเจอเราสองคนนะคะสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าไปที่ช่อง Channel 8นะคะ Facebook เนาะสามารถรับชมเราได้นะคะทุกวันพุธเวลานะคะ 18:00 น.ถึง 18:30 น.นะคะจะเจอเรา Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็วันนี้กำลังจะบอกว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเกาต์ลิ้นดวงหรือมะเร็งค่ะหรือโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมนะคะบอกได้เลยว่าพี่อ้อยกับน้องตาลอยากให้ท่านผู้ชมนะคะมองเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งใช่ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรบอกแล้วว่ารายการของเราอยากจะบอกบุญใช่ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรค่ะเบอร์นะคะ089ค่ะ411-9900ค่ะค่ะและพี่อ้อยฝากไว้อีก2เบอร์นะคะเบอร์นะคะ0949645649แล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ0831978895อันนี้เราสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลาแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นส่งมอบไม้เด็ดให้น้องตาลเลยดีกว่าวันนี้บอกได้เลยว่าที่ประเทศลาวเติบโตมากๆนะคะใครอยากรู้ว่าซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามน้องตาลไปฝากเก็บเคสดีๆได้ค่ะนะคะงั้นเราตามกันไปดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะตามกันไปเลยค่ะค่ะกับมื้อนี้กับแขกรับเชิญของตางกับพร้อมแล้วเนาะค่ะน้ําส้มเฮาไปพ้อกับเพิ่นกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พันธ์ฮู้จักตัวซุปเปอร์มิกได้จังได๋ต้องอันนี้ต้องขอบอกกันเนาะต้องขอบคุณน้องตาลค่ะขอบคุณค่ะหูจักซุปเปอร์มิกมาจากกำนองตาลว่ามีโอกาสได้เข้าไปเหรียญไทยเราน้องตาลก็แนะนำมาซุปเปอร์มิกมนุษย์อินเดียค่ะคือว่าพักอีฮุ่มบ้านเฮานี่แหละค่ะแล้วเพราะว่าตัวเองก็เป็นต่อเนื้อแล้วตอนแรกก็บ่เชื่อว่ามันจะมากินแล้วมันสิหายได้จังได๋แต่ได้เห็นว่าอันเป็นต่อเนื้อหันเป็นมาจากปีแล้ว
อนแรกคันบ่แม่นมาเป็นตอนเนื้อตอนแรกคันแนมบ่เห็นฮูตั้งแต่อายุ12ปีอายุ12บัดนี้เคยไปหาหมอบ่เคยไปหาหมอแล้วไปผ่าตัดแต่ว่ากันยังบ่เห็นฮูก็โดนๆมามันจะเป็นตอเนื้อขึ้นมาเรื่อยๆบัดนี้ได้เข้าไปโรงพยาบาลได้เข้าไปโรงพยาบาลแล้วแบบว่าหมอเพิ่นได้บอกได้แนะนําอีหยังจังได๋เฮาแน่ว่าทางเฮาสิผ่าตัดสิหลอกต้องเฮ็ดจังได๋เพิ่นบ่ได้แนะนําเลยคือว่าเพิ่นก็ผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยแล้วหลังจากหั่นเมื่อที่ว่ามาพ่อมาลุ้มกินไปแล้วนั่นกินไปหลายปานใดกินไปประมาณ2กองนี่2กองน้อยแล้วมีความรู้สึกจังได๋หลังจากกินไป2สังเกตตัวเองเนาะว่าตามันคือว่าเริ่มถอยลงอันที่มันเป็นตอเนื้อที่เนื้อมันออกมาในตาเฮานะแล้วก็ถามแฟนว่าตาเป็นจังไดทางแฟนบอกว่าผันตาเจ้ามันก็ไข้ขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้มันคือว่ามันน้อยกว่าเก่าตัวมันเป็นเนื้อขึ้นมาหั่นในช่วงระหว่างที่กินไปหั่นฮู้ได้จังไดว่าตามันออกไปมันมีอาการอีหยังบ่ในระหว่างที่กินมันเฮากินไปมันจะมีขี้ตาออกมาแล้วมันจะเป็นแข็งๆอันนี้ตื่นคือตื่นยามเช้ามามันก็สิมีขี้ตามีเป็นเม็ดทรายคือเม็ดทรายจังสิออกมาแม่นบ่มันสิออกมาออกมาแล้วมันจะเป็นแข็งๆแล้วมันสิบางเทื่อมันก็สิเครื่องตาเฮาป่านนี้จังได๋คือได้กินดีแล้วจังได๋คือแบบได้ไปแนะนําต่อเห็นว่าไปแนะนําต่อบอกคนต่อแม่นละมั่นใจได้จังได๋ว่าคือกล้าไปบอกคนต่อว่าอันนี้เฮาลองด้วยตัวเฮาเองเฮาแน่ใจว่ามันต้องซอยเพิ่นได้เพราะเฮากินแล้วดีแม่นพอแต่ว่าเห็นว่าคนไก่โตก่อนสิบอกคนอื่นนั่นบอกคนไก่โตก่อนแม่นบ่บอกคนไก่โตได้ข่าวมาว่าลากคนไก่โตนี่ลากกินก่อนเจ้าของอีกแม่นแหละแม่นบ่อันคนไก่โตนี่คือผู้ใดคือแฟนแฟนเนาะเพิ่นได้มีพยาธิมีหยังก่อนหน้านั้นบ่เพิ่นส่วนหลายเพิ่นจะมากินเบียร์กินเบียร์แล้วนอนดึกแล้วการกินเบียร์หลายๆแล้วมันนอนดึกแล้วเราสิมักเป็นวินเป็นเวียนแบบเมื่อยคือนอนบ่พอพักผ่อนบ่เพียงพอกะหลังจากกินหลายๆดื่มคุณนักดื่มหลายๆคนเนาะค่ะเนาะตื่นคนที่นักดื่มสิหูแล้วตื่นขึ้นมามันสิปวดหัวมันสิเวียนหัวจังซี่เนาะแต่เพิ่นกินตัวนี้ไปแล้วเพิ่นเป็นจังได๋แน่อาการหั่นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเวลาขับรถเพิ่นก็ว่าบ่เมื่อยอ๋อเดี๋ยวเฮาก็สิได้ไปพ้อนะคะกับเพิ่นกันเนาะว่าเพิ่นเป็นอย่างไรต้องถามโตเพิ่นเลยคนที่เพิ่นกินกันนะคะว่าเพิ่นกินแล้วดีจังใดเดี๋ยวเฮาไปพ้อกับเพิ่นค่ะค่ะกะเฮากะมาพ้อกับคนที่พี่พันเพิ่นได้บอกว่าคนที่ไก่โตและคนที่เพิ่นฮักที่สุดก็เป็นไผบ่ได้ก็สวัสดีค่ะไอ้แก้วสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีก็เห็นข่าวว่าไอ้แก้วนี่อันลากกินซุปเปอร์มิกซ์ตั้งแต่ก่อนที่ข่อยแนะนําให้เอ่ยผ่านแล้วกินนั่นเห็นแล้วบอกว่าลากกินก่อนเลยเป็นหยังคือกินแม่นแล้วครับว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยนักดื่มเบียร์เก่งหลายก็ถือว่าห่วยสั้นนึงพอแล้วสําหรับบ้านนักดื่มเบียร์อยู่นี่ว่าซั่นเถาะแม่นเป็นเจ้าพ่อที่แบบขาดื่มเลยว่าซั่นเถาะเนาะดื่มตลอดตอนนี้มื้อนึงก็เลยว่าไปตอนเช้าเฮาดื่มหนักเลยไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําแล้วก็เลยเกิดอาการวูบวูบแบบคืออยู่ดีๆก็วูบไปเลยในห้องน้ําไปเลยวูบไปเลยจนได้พาให้จนนั้นแฟนให้พาไปหาหมอหาหมอแล้ววันนี้หมอเพิ่นว่าจังได๋หมอเพิ่นได้แนะนําเฮาบ่ว่าเป็นหยังเฮาจังวูบว่าเฮาอั่นดื่มเบียร์ดื่มเบียร์หลายดื่มหนักหลายพักผ่อนบ่เพียงพอจังซี่แม่นบ่แม่นแล้วบาดนี้ได้กินไปแล้วนั่นมีความรู้สึกจังได๋กินไปซองแรกเคยมากินซุปเปอร์มิกซ์อินเดียนะซองแรกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็กินไปประมาณ2ซองนี่แหละก็เลยโอ้อาการที่ว่าวูบนี่ก็หายไปอาการวูบนี่บ่มีเลยหายไปเลยหลังจากกินแค่2ซองแม่นวูบนี่หายไปแล้วแล้วเฮาเฮ็ดเวียกนี่ขับรถนี่ก็คือว่าดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายขับรถนี่คือปกติครับไก่คือขับไก่ก็ครับน้ําเลี้ยงจันเฮานี่น้ําเลี้ยงจันแน่ล่ะก็แบบออกจากนอกเมืองแน่จังซี่ครับไก่ครับไก่ซุๆนี่ช่วงที่บ่ได้กินนี่อาการเป็นจังได๋แน่โหอยากวินแหละอยากวินวินแบบว่าต้องได้นอนพักผ่อนหลายๆให้มันครบมื้อนึง8ชั่วโมงพุ่นแหละแต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้นอนบ่ต้องนอนหลายก็ได้แต่ว่าก็พักผ่อนบ่หลายแต่ว่าคือได้กินซุปมีเวลาขับรถอีหยังก็อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นหลายแล้วพอกินดีแล้วกินดีโตกินดีแล้วจังได๋คือแบบเห็นว่าอยากบอกบุญต่อ
ก็เคยดีแล้วก็เลยยันโทรหาหลานสาวหลานสาวว่าเออมาลองรู้ว่าเจ้ามาเตียนั่นค่ะกะเฮามาเบิ่งนะคะที่ไอ้แก้วบอกว่าเล่าก็สิบอกต่อคนไก่โตอีกผู้นึงเป็นไผนั่นเฮาก็ต้องเบิ่งเพิ่นบอกว่าเป็นไผบ่ได้ต้องเป็นหลานสาวคนไก่โตเฮาก่อนเนาะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนสิบอกคนอื่นนะคะเฮาก็มาฮู้จักกับหลานสาวไอ้แก้วกันเลยเนาะค่ะน้องไส้นะสวัสดีค่ะน้องไส้ให้น้องไส้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมค่ะเจ้าชื่อว่าเวียงไส้สิหาปัญญาปัจจุบันนี้อายุได้22ปีกําลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็ได้ฮู้จักซุปเปอร์มิกย้อนว่านะบ่าวโทรหาเพราะว่าเพิ่นโทรหาบอกว่ามีพี่น้องมาแต่กรุงเทพเพิ่นเอาซุปเปอร์มิกภาคอีฮุมอินเดียมาให้ลองกินลองใช้ก่อนเพราะว่าอยากให้คนในครอบครัวเขามีสุขภาพดีก็เลยว่าอยากให้เพิ่นอยากให้มาฮู้น้ำกันก็เลยขึ้นมาหาเพิ่นเลยแล้วบัดนี้พอขึ้นมาหาแล้วน้องไส้ได้เรียนรู้อย่างจากเมื่อนั้นเพิ่นบอกจังไหนแล้วจังคือตัดสินใจได้เอาไปใส่ได้เรียนรู้ก็คือถามเพิ่นว่ามันสามารถช่วยอย่างได้เด้เพราะว่าส่วนหลายเนาะคนส่วนหลายจะเป็นพยาธิเห็นว่าเป็นวัยรุ่นจังซี่นะตอนแรกคนก็สิคิดว่าซุปเปอร์มิกมันรู้มีเดียนี่ซอยแต่รักษาโรคมีแต่พยาธิถ้าคนบ่เป็นพยาธิก็สิใส่บ่ได้กินบ่ได้แต่น้องไส้เป็นสาวเนาะสาวรุ่นใหม่คือตัดสินใจได้มาลองซุปเปอร์มิกจากฟังที่เพิ่นบอกให้ฟังค่ะมันดีหลายอย่างก็คือผิวพรรณเฮาก็ดีอีกอย่างสําหรับผู้หญิงเฮาเนาะว่าอนุญาตก็คือเรื่องประจําเดือนผู้สาวเนาะอันนี้ประจําเดือนในตกทุกคนจะฮู้เนาะว่าเวลาเฮาเป็นมันจะเจ็บมันจะปวดซําใดเฮาจะฮู้ดีก็เลยเฮาเปิดใจก็คือในข้อดีก็เฮาจื้อก็คือมันจะดีสิว2มามันจะดีพวกมดลูกแม่หญิงเฮาที่เวลาเป็นเมนมันจะเจ็บท้องน่ะนะเฮาก็เลยว่าเออลองเปิดใจเบิ่งว่ามันสิดีอีหลีบ่ก็เลยลองเอานครนบ่าวไป1 2ไปลองกับการทาสิวก่อนหลังจากที่ทาสิวแล้วเฮาก็เมื่อนั้นเห็นกล่องมี QR code ก็เลยว่าลองสแกนเบิ่งว่ามันเป็นของแท้อีหลีบ่เพราะว่าที่เพิ่นบอกมาว่าถ้าอยากฮู้ของแท้มันจะมี QR code แม่นให้เฮาเซกเบิ่งมื้อนี้พอสแกนเบิ่งก็เห็นมันเป็นบริษัทของอินเตอร์เนาะมันจะขึ้นว่าซีจ้าอินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างน่าจะดีเพราะว่าถ้ามันเป็นของแท้มันก็น่าจะมี QR code แสดงให้เห็นชัดเจนก็เลยเมื่อฮอดเฮือนก็สังเกตกับสแกนเบิ่งแล้วก็พอเบิ่งแล้วก็เฮามาใส่เองมันก็ดีทาสิวแต่ก่อนจะเป็นสิวน้ำก้องค้างนี่เพราะฮอร์โมนจากเลือดของพ่อน่ะจะเป็นคนสิวหลายพอเข้าไปเบิ่งในเว็บไซต์ที่สแกนเบิ่งหั่นน้องเห็นอันความยิ่งใหญ่ความมั่นคงของเพิ่นเห็นโรงงานเห็นการผลิตเห็นอีหยังที่เพิ่นมีในเว็บไซต์ก็เลยสร้างความมั่นใจให้น้องที่สามารถบอกคนต่อนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเฮ็ดมานั่นตอนนี้จักเดือนแล้วปัจจุบันนี้ที่ฮู้จักกับซุปเปอร์มิกภายในวิทยามาจักเดือนแล้วเดือนแล้วเพราะว่าก่อนที่เจ้าเฮาจะบอกตัวกับคนในครอบครัวก็คือเฮาได้สแกนเบิ่งนี่แหละว่ามันเป็นของแท้หรือบ่เป็นของที่มีคุณภาพดีหรือบ่แล้วที่เฮาเข้าไปเบิ่งกับในรูปภาพเนาะมันจะมีพวกงานซับมิทของแต่ละประเทศน่ะเขาจะเปิดอยู่ในอเมริกาหรือว่าอยู่ภาคใต้มีงานวิจัยนะหั่นมีงานวิจัยมีการทําโครงเป็นอย่างดีของเค้าเอิ้นว่าอาหารระยะโลกของพวก GMP มันจะมีครบทุกอย่างอ่ะนะเฮาก็เลยว่าเห็นนี่พอแล้วมักจมปวดขาก็เลยว่าลองเบิ่งดูลองจักกล่องนึงเอาไปให้พอเฮากินก่อนเพราะว่าพอเฮาก็มักปวดขาจากเพิ่นเฮ็ดเวียกก็คือเวียกหนักเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนนะก็คือมื้อนี้เพิ่นกินแล้วเพิ่นก็เซาปวดเป็นภูมิแพ้อยู่มือให้กินแล้วเฮาก็ให้ทาพร้อมนั้นก็เซาปัจจุบันนี้เซาเลยขาก็บ่ปวดหายขาดคือบ่ปวดบ่มีการปวดแล้วก็อาการที่บอกว่าแพ้สารเคมีก็หายไปหายเลยอยู่ภูเขาทายไว้ประจําทายห้องไปเบิดเลยแล้วก็พอเมื่อเฮือนก็อ้าวน้องสาวน้องชายพออันนั้นให้เป็นแบบนอนติดเตียงเลยเป็นเบาหวานความดันไขมันลิซิดวงแล้วก็เป็นตับอ่อนเพลียแล้วก็มาเป็นฝีตลอดมันนั้นก็ให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินซุมือกินก็เห็นซุมือว่าดีขึ้นแล้วอาการนั่นดีขึ้นแล้วปัจจุบันนี้ไปกวดน้ำหมอว่าได้น้ำตาลลดอยู่ประจำ130จะเบาหวานจะอยู่ปกติเลยเบาหวานบ่มีขึ้นไขมันยังอยู่ประมาณ100กว่าแต่ว่าเวลาตอนกวดทวิตไขมันจะอยู่300กว่าปัจจุบันนี้ที่กินมาจะอยู่100กว่าปกติค่ะกะน้องไส้บอกว่าเมื่อกี้นั้นเอาดีแล้วเอากินแล้วอาการดีขึ้นบัดนี้น้องไส้มีโอกาสได้ไปแนะนําคนอื่นต่ออีกบ่ก็มีป้าอยู่เฮือนป้าอยู่เฮือนเพิ่นจะเป็น
ความดันแล้วก็เป็นมักปวดขาเป็นมึนเป็นซ่าน่ะแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นหัวใจรั่วภาษาลาวเป็นหัวใจพิวหัวใจพิวภาษาไทยเป็นหัวใจรั่วเพิ่นก็ไปหาหมอประจําแต่ว่าก็ให้เพิ่นกินสวิกไปนํามื้อนี้หั่นพอไปกวดล่าสุดนี้แม่นหัวใจมันเข้าหากันหมดแล้วมันเซารั่วล่ะหมายถึงว่าหัวใจรั่วคือว่าบ่มีแล้วหมอตรวจแล้วบ่มีแล้วหายคืออาการหายใจกันอาการเมื่อยกับบ่มีแล้วแม่นอาการมึนซ่าแบบพวกเป็นมึนซ่าเนาะอายุคนที่เป็นอายุแก่อายุหลายแม่นะแม่นี่ก็เซาไปเลยบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยแล้วก็กินประจําทุกมื้อให้กินทุกมื้อแล้วหลังจากนี้มีเคสอื่นอีกบ่หลังจากนี้ก็มีเคสที่หลังจากที่เฮาตัดสินใจที่สุดเออหลังจากที่ตัดสินใจเฮ็ดก็คือหลังจากที่เบิ่งว่าคนในครอบครัวเฮาดีอีหลีแล้วเฮาตัดสินใจเฮ็ด 100% เลยตัดสินใจลงมือเฮ็ดกับซุปเปอร์มิกซ์ของอีฮอมอินเดียเลยแล้วก็มีเคสที่สําคัญสําหรับตัวเฮาเองเนาะเฮาไปเบิ่งเคสก็คือเป็นเบาหวานเปื่อยเบาหวานเปื่อยเปื่อยนี่เปื่อยขนาดใดเปื่อยแบบขาคายแบบจะแตกเลยนะขาจนจะแตกแบบหนองเต็มเลยแล้วหมอที่หนองคายเนาะไปหาหมอหนองคายหมอบอกว่าจะตัดจําขาตู้เนาะภาษาไทยมันว่าอย่างขาต้นขาเนี่ยล่ะต้นขาจะตัดจําก้นขาแต่ว่าพอลูกแต่ละคนเค้าจะก็ปรึกษากันเรื่องว่าจะให้แม่ตัดบ่ถ้าว่าตัดก็เสียบ่ตัดก็เสียเค้าจะก็เลยบอกว่าตัดสินใจว่าบ่ให้แม่ตัดกลับมาบ้านพอมาบ้านก็มาเจอเฮานี่แหละก็สิเป็นบุญถึงกันนั่นแหละจึงได้ไปหากันมื้อนี้รับไปหากันแล้วก็เลยปัจจุบันนี้ปวดเพิ่นก็คือดีขึ้นเลยแพ้ที่ว่าเป็นเบาหวานเปื่อยนะแห้งแล้วเดี๋ยวนี้นะจากคนที่นอนโซมใส่ออกซิเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหมดเลยดีขึ้นเป็นคนปกติของเฮาเลยแล้วเฮาใส่ให้เพิ่นกินจังได๋ล่ะกะให้เพิ่นใส่หยังแน่กับบาดแผลเพิ่นเริ่มต้นเฮาใส่ให้เพิ่นกิน2 1 3มื้อก่อนเนาะ2 1 3มื้อก่อนปัจจุบันนี้ให้กินเพิ่มขึ้นเป็นมื้อละ2โอเคแต่ว่าดีขึ้นอ๋อแล้วบัดนี้ไอ้แก้วมีอันเคสใดที่เฮาประทับใจนําแน่บ่เฮาอันดีคือแล้วเฮาก็ไปอันแนะนําให้พ่อกินพ่ออันมักสูบยามาหลายปีสูบยาแล้วก็ไอแบบไอคล้ายๆคือเป็นโรคปอดหั่นนะอือเอาไอแบบไอเป็นโรคปอดคือไอต่อเนื่องเนาะไอแม่นไอแบบต่อเนื่องแล้วก็เลยอันนั้นให้กินประมาณ2กล่องเนี่ยกิน2กล่องแล้วมีอาการจังได๋หลังจากหั่นหายขึ้นอาการหายไอก็บ่มีไอ้ก็บ่มีดีขึ้นหลังจากหั่นเอาแล้วเอ้ยผันไอ้ผันมีเคสใดที่แบบว่าอยากแนะนํากับท่านผู้ชมบ่ว่าเคสที่เฮาประทับใจเคสที่ประทับใจเนาะคือเคสที่เพิ่นเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งโต อันนี้ก็คือว่าไปพาน้องตาลไปเยียบมายามเพิ่นมาหมาดอันนี้เพราะว่ามีคนแนะนําว่าเพิ่นเป็นแล้วเฮาก็อยากบอกบุญต่อเพิ่นเนาะก็เฮาก็ไปหาเพิ่นอยู่บ้านแล้วได้แนะนําให้เพิ่นกินเพิ่นกินแล้วเฮาก็ติดตามอาการเพิ่นมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอาการเพิ่นดีขึ้นคือว่าคันมีอาการเสียนกระตุกแม่บ่ต้องย่านเด้อนั่นมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วบัดนี้ก่อนที่เราไปแล้วว่าแล้วดีนี่ก็คือว่าเกือบลืมค่ะท่านผู้ชมเกือบลืมนะคะบอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ผันหลายๆค่ะที่เว้าถึงเคสนี้ขึ้นมาเนาะค่ะน้องต่างก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนไปสัมภาษณ์แล้วเบิ่งว่าเป็นจังไดนะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเคสกันเลยค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะคะที่เฮามาตามกันอยู่เนาะสปป.ลาวเวียงจันทน์เฮามาสวัสดีกับคุณแม่ก่อนเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเฮาก็มื้อนี้เฮาก็อยากฮู้เนาะว่าคุณแม่ค่ําเพิ่นกินซุปเปอร์มีขันก่อนเพิ่นสิฮู้จักซุปเปอร์มีขันเพิ่นเป็นอีหยังมาก่อนเนาะค่ะเนาะแม่ค่ําก่อนแม่ค่ําสิเป็นไอสิฮู้จักกับซุปเปอร์มีนี่ก่อนแม่ค่ําสิย่างบ่ได้นี่แม่ค่ําเป็นพยานหยังมาก่อนเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันไขมันเป็นเบาหวานความดันไขมันบัดนี้แม่ค่ําก็ได้ไอมาฮู้จักตัวซุปเปอร์มีได้จังได๋กับแม่กี้แม่กี้เพิ่นแนะนํากะแม่กี้เพิ่นแนะนํามาค่ะให้เฮาได้มากินตัวซุปเปอร์มิกแม่นบัดนี้ก่อนเฮาสิอันนี้เฮาเป็นอยู่จักมื้อเฮาเป็นโดนปานใดก่อนสิได้มากินตัวซุปเปอร์มิกคั่นแม่เป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนหั่นอาการที่ช่วงที่เป็นช่วงนั้นเป็นจังได๋หน้ามืดเป็นลมหน้ามืดเป็นลมนอกได้เข้าโรงพยาบาลเบาหวาน300อ๋อเบาหวานขึ้น300แม่นบัดนี้กะพอหลังจากออกโรงพยาบาลเฮาก็ได้มาพอตัวซุปเปอร์มิกไล่กินซุปเปอร์มิกคั่นแม่กินจังได๋ซุปเปอร์มิกซองใส่น้ํากินซองใส่น้ําซองนึงหั่นกินจักเทื่อซองจังซี่เนาะซองน้อยๆจังซี่ว่าเนาะแม่เนาะซองจังซี่ว่าซองนี่แม่กิน3เทื่อแล้วก็ดีขึ้นมาตะกี้เมื่อยหั่นใจอันนั้นหั่นใจฟืดกินอันนี้แล้วก็หั่นใจโล่ง
แล้วก็ดีขึ้นมาแล้วก็คล้ายหลายเติบแล้วเห็นบอกว่าอันส่วงก่อนสิกินหันจำลูกจำผัวบ่ได้แม่กินตัวนี้ไปจากซ่องเหรอแม่จำลูกจำผัวได้บ่พอซองบ่ทันถึงซองกับความจำกับคืนมาแม่นสุดยอดเลยแม่บานิกาส่วงนี้หันแม่กินไปนั่นอาการนั่นเริ่มเป็นอย่างไรหลังจากเขากินไปแล้วแล้วก็มีแข้งขากระตุกขาตะขัดที่มันใช้งานบ่ได้มันยกบ่ขึ้นตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วกระตุกก็หายไปละกระตุกช่วงกระตุกหันกระตุกอยู่จักมือแม่ประมาณ3มือ3มือกระตุกแล้วก็หลังจากนี้ก็คืออาการดีขึ้นมือเฮานี่ก็กำได้ปกติเห็นว่าก่อนนี่นะคะมึงมือแม่เนาะก่อนนี่มือนี่สิกำบ่ได้แม่นบ่แม่แต่ตอนนี้หลังจากกินตัวซุปเปอร์มิกไปแล้วนี่มือกำได้ปกติเนาะเนี่ยกำได้ปกตินะคะเนาะแต่มือก่อนนี่คือมันสิงอมือเข่าจังซี่นี่งอบ่ได้เลยมันสิเป็นจังซี่สิยืดออกบ่ได้บัดนี้เหยียดออกได้แล้วเนี่ยค่ะบัดนี้ซุมือนี่แม่ก็กินตัวนี้ได้ประมาณ2กองน้อยนี่เนาะบ่ทันเบิดเนาะแม่เนาะกองนี้ก็เหลือยังเหลืออีก7ซองกว่า7ซอง7ซองนะก็กินไปประมาณ9ซองเนาะเก่าซองก้อนเนี่ยมาเบิ่งข่าวมื้อนี้ว่าแม่ก่อนแม่สิได้กินเฮาก็ยังมีผู้นําอยู่ลาวเนาะตอแทนของเฮาที่มาเฮามาฮู้จักกับเพิ่นเนาะค่ะสวัสดีเอ้ยน้องสวัสดีเอ้าให้เอ้ยน้องนั่นได้เว้าก่อนเอ้ยน้องสิมานี่นั่นมาหาแม่นั่นจังได๋มาหาแม่เราก่อนสิมาหาแม่คําบ้านนาร่องเนาะมีผู้นึงที่ว่าชื่อแม่กี้แล้วก็อยู่บ้านนาร่องนี่แล้วเลยแนะนํามาว่าอยู่บ้านของเรามีคนไข้คนนึงชื่อแม่คํานี่แหละเป็นอัมพฤกษ์เป็นเบาหวานความดันไขมันและเป็นบ่ได้โดนแล้วก็เลยให้แม่กี้หันพามาหาแม่คํามาก็เลยได้ให้มาแนะนําแม่คํานี่กินบลูมซุปเปอร์มีของเฮานี่ได้มื้อแรกที่มาเห็นแม่คําตัวแม่คํานี่สีเหลืองสีเหลืองคือคนบ่แบบว่าบ่มีเลือดเลยคือคนกําลังสิเป็นวินมาใหม่ๆหน้าตาแล้วนี่สีเหลืองตัวโตแล้วก็เหลืองแต่มื้อนี้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่แม่คำนี่เปลี่ยนแปลงไปหลายหน้าก็มีสีสันหน้ามีหน้ามีนวลมีเลือดขึ้นมาเนาะแล้วหลังจากมือแรกที่เราเจอแม่คำเว้ากับเรานี่เว้าเอาคนคือถ่ายรูปไว้อยู่ตอนเป็นมือแรกเราที่เป็นคนแบบว่าคือบอกตัวรูปตัวซ่าตอบซ่าได้มื้อนี้ไม่เห็นแม่คำเว้าได้สาสารเว้าได้คล่องขึ้นเนาะเว้าคล่องขึ้นเว้าดีขึ้นคล่องขึ้นเว้าคล่องขึ้นเฮาถามคำถามแล้วตอบได้ทุกคำถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีรู้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จของน้องขอบคุณมากเลยค่ะใช่เคสสุดยอดแต่ละเคสตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นมากเข้าใจคำว่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจอ่าฮะอันนี้ขออนุญาตสรุปเคสของน้องตาลเป็นภาษาไทยนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกเคสแรกคือเคสของพี่ผันค่ะซึ่งญาติการไปนำเสนอญาติคิดไปยากไหมถามว่ายากไหมตอนแรกก็ยากเนาะแต่เมื่อเราอยากให้เขาหายเราก็ต้องบอกก็เลยแนะนำให้พี่เขาทานค่ะเพราะกำลังจะบอกว่าเคสของพี่ผันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายตาตั้งแต่อายุ12ตอนแรกก็ไม่เชื่อพี่เชื่ออย่างนึงว่าถ้าไม่ใช่ตาลเขาไม่ทานแน่นอนแต่พอหลังจากที่ทานดีก็ไปบอกเคสที่คนที่ตัวเองรักก็คือสามีน่ารักไหมเนี่ยคู่เนี้ยเนาะคือแบบไปบอกสามีสามีกำลังจะบอกเดี๋ยวต้องไปดวลกันหน่อยนะเห็นบอกว่าเป็นแชมป์กินเบียร์ของประเทศลาวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใครที่เป็นนักดื่มนะเดี๋ยวมาที่นี่เลยเดี๋ยวไปชนค่ะใช่กำลังจะบอกว่าวันนี้หนึ่งเคสที่กำลังจะบอกใครที่มีความรู้สึกว่าฉันอยากเป็นนักชนอยู่อะซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียที่ตาลถืออยู่นี้นะคะสามารถช่วยได้นะคะเพราะวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราป่วยตอนไหนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดื่มยังไงป้องกันไว้ดีกว่าแกซุปเปอร์มิกบรูมอินเดียนะคะช่วยได้เคสต่อไปก็จะเป็นน้องไซต้องบอกก่อนว่าเป็นวัยรุ่นที่สุดยอดมากๆตาลเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์พี่อ้อยเขาเป็นเด็กที่อายุน้อยแต่สุดยอดอะอะโอเคแต่สิ่งที่สำคัญกำลังจะบอกว่าน้องไซพูดมาคำหนึ่งค่ะแล้วอ้อยอยากให้ท่านผู้ชมดูเหมือนกับที่น้องไซดูเชื่อมั่นเหมือนที่น้องไซเชื่อมั่นน้องไซบอกวันนี้เขาไม่อยากโดนหลอกน้องบอกมาคำหนึ่งว่าหลายๆครั้งมีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เข้ามาที่ประเทศลาวแล้วหลอกเขาเขาเป็นคนนึงเขาเรียกว่าผู้นำวัยรุ่นของประเทศลาวยุคใหม่ไม่ต้องการโดนหลอกใช่สแกนเลยค่ะว่าวันนี้อินเตอร์จริงไหมมีสถานที่จริงไหมแล้วน้องพูดมาคำหนึ่งค่ะ
พูดแล้วอ้อยมีความรู้สึกว่าอ้อยต้องพูดค่ะขออนุญาตน้องบอกว่าอยากให้คนที่ลาวได้ทานซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียแบบนี้มันมีเหตุผลและที่มาที่ไปเขาบอกว่าวันนี้คนที่ลาวเวลาป่วยค่ะเวลาจะไปหาหมอต้องไปถึงอุดรประเทศอุทัยใช่อุดรหรือน้องคายใช่แต่สิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้เราป่วยในระยะเวลากลางวันไม่มีปัญหาเลยแต่น้องบอกว่ากลางคืนสำคัญถ้าป่วยกลางคืนใช่ค่ะมันเราไม่สามารถที่จะข้ามแดนได้เขาจะกำหนดยังไม่เปิดด่านเขาจะตัดระยะเวลาในการที่จะเข้าไปออกใช่น้องก็เลยบอกว่าวันนี้อยากให้คนที่ประเทศน้องมีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุใช่ค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้กำลังจะบอกว่าวันนี้พูดไปเยอะแล้วว่าดีฉันอยากรู้แล้วว่าวันนี้ราคายังไงน้องตาลบอกราคาแต่ขอโปรโมชั่นพิเศษเลยนะวันนี้ราคายังไงถ้าใครสนใจหรือดูรายการเราอยู่ค่ะพี่อ้อยวันนี้นะคะหรือเขาทักเข้ามาเนาะบอกว่าดูรายการสุขภาพดีกับซูเปอร์มิกของเราะนะคะปกตินะคะ1กล่องเล็กนี้อยู่ที่ 1,200 บาทค่ะค่ะใน1แพ็คนี้มี4กล่องอยู่ที่ 4,800 แต่บอกว่าดูรายการเราให้พิเศษเลยให้พิเศษค่ะท่านผู้ชม อยู่ที่ 4,000 บาทเท่านั้น4แพ็ค 4,000 บาทขอจองก่อนมีจำกัดไหมมีจำนวนจำกัดค่ะใครโทรก่อนนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจะบอกว่าได้ทั้งไทยด้วยแล้วก็ลาวด้วยใช่เราให้โปรโมชั่นเหมือนกันค่ะต้องรีบๆเลยนะคะเพื่อกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปรีบจองพี่ซื้อได้นะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ซื้อได้นะคะใครจะซื้อใครจะซื้อใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้ขออนุญาตสรุปนิดนึงนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่อ้อยสรุปนิดนึงว่าซุปเปอร์มิกคืออะไรซุปเปอร์มิกคือสารอาหารจิ๋วชนิดเข้มข้นนะคะที่เราเลือกปลูกที่อินเดียแล้วก็มาใช้กรรมวิธีต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาตรงถึงไทยและก็ถึงมือที่ประเทศลาววันนี้ขอให้พี่น้องไทยและลาวสุขภาพดีเสียดายเวลาเราไปหาเคสดีๆมาฝากวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปเรายิ้มสวยๆและให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและกล่าวพร้อมๆกันเลยคำว่าสวัสดีค่ะ